ผมใช้เพื่อนทายเลขใหม่ครับผมคันนี้วิ่งมาทั้งหมด 20,000 XXXXถือว่าผมขอแล้วกันช่วยกันกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแค่นี้แหละมีผู้ปกครองหลายๆคนอ่ะทักมาดราม่าทักมาว่าผมเยอะเหมือนกันนะที่ผมบอกว่าจะแจกรถคันนี้สวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับอ่ะวันนี้มาตำทุ่ยตามคำสัญญาสิ่งที่ผมสัญญาไว้คือคลิปนี้อยากตอบแทนแจกดีกว่าแจกแซดไปเลยแต่รอฟังกติกาครับผมอ่ะก็นั่นแหละครับผมแจกรถแซด250นะผมนี่มาดูอยู่ตรงนี้สภาพให้ดูสภาพก่อนโอ้โหจ่าจนหูแบบเอาคุมไว้อ่ะโอ้โหดูดิดูใบไม้ดิออกไงวะนี่แจกจ่าซอสมันจะเอาไปขายเลยจะแจกเหรอเออกูจะแจกให้คนอื่นเอาแจกจริงเหรอแจกจริงไอ้ซอสน่าจะเอาไปอ่ะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อยเปิดดูก่อนโอ้โหสภาพเก่ามากเก่ามากทะเบียนซีดหมดแล้วพี่น่าจะไม่ได้ขับมาประมาณเดือนเต็มๆอ่ะเพราะว่าได้คันใหม่มาฮะได้คันใหม่มาก็ไม่ได้ขับเลยเว้ยดูสภาพดูดีประวัติกับพี่เยอะอยู่ยังดีนะที่คุมผ้าไว้สตาร์ทติดปะวะเฮ้ยระบบไฟใช้ได้สตาร์ทได้ไงปะเหมือนเดิมนะโอเคสภาพเหมือนเดิมอะดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมันสภาพนี้มันก็คงอย่าเน่าไปคนได้รับอาจจะเสียใจเดี๋ยวเราเอารถไปตรวจสภาพเช็คกันดีกว่าไปซ่อมบำรุงไปดูนู่นนี่นั่นว่ามันจะทำอะไรให้มันใหม่ได้มากกว่านี้ไหมเฮ้ยแต่เบาคันนั้นเยอะเลยอ้าวจริงเหรอเออคันนู้นหนักกว่าเยอะเลยนี่เป็นในรอบกี่เดือนวะเดือนเต็มอ่ะเดือนกว่าเลยอ่ะตอนนี้หมอบแล้วก็คิดถึงกันนะแจกจริงครับผมพี่เปียวถามพี่เปียวสนใจไหมสนเอาไปซ่อมมาไปดูเลยรักษาก่อนเผื่อคนใหม่ได้ไปเขาจะได้ดีใจไปเช่ไปครับผมพี่อยู่กับเจ้าของใหม่แล้วมาถึงแล้วครับผมถึงร้านแล้วครับผมให้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ร้านที่ผมมอเตอร์ไซค์สาขาวังหินวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับผมผมจะเอารถคันนี้มาตรวจสภาพครับผมได้ครับพี่ให้พี่แบบจัดการเลยได้ครับพี่เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมและน้องๆเดี๋ยวจะช่วยกันดูแลให้นะครับผมได้ครับเดี๋ยวนั่งรอด้านในห้องรับรองได้เลยครับพี่โอเคครับผมครับผมไปแล้วนะครับเอากุญแจมาพี่เอากุญแจเขากุญแจได้เอากุญแจผมหายไปแล้วพี่เข็นมาไงหายถ้าไม่มีกุญแจนี่ซ่อมได้ไหมพี่ได้ครับผมแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงขับมายังไงมีกุญแจมีอ่ะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะพี่ครับผมโอเคครับในจังหวะนี้เราก็จะให้พี่เขาตรวจสอบเช็คสภาพรถเพราะผมรู้ดูสภาพคือมันเก่ามันกังมากให้พี่เขาตรวจเช็คแล้วกันว่ามันมีอะไรต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างที่นี่คือทำอะไรบ้างครับพี่หมายถึงว่าเขาผมตอนนี้มีบริการก็คือทำทั้งหมดนะครับคอยดูแลมันจะนั้นฟรีก็จะมีตรวจเช็คให้ฟรี15รายการนะครับฟรี15รายการใช่ครับผมก็อย่างเช่นตรวจกองอากาศตรวจหัวเทียนตรวจเช็คน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบโซ่สเตอร์ตรวจเช็คทุกอัพพวกนี้ครับผมทุกอย่างเต็มระบบครับผมเต็มระบบครับผมเปิดปิดยังไงพี่ผมก็ตอนนี้เวลาเปิดปิดก็เปิด8โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันครับเปิดบริการทุกวันครับพี่ไม่มีปิดด้วยไม่มีปิดครับได้เลยพี่งั้นผมรบกวนฝากพี่หน่อยละกันได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมและน้องๆจะจัดการให้ครับผมครับน้ำมันเครื่องนี่เปลี่ยนมานานแล้วหรือยังครับพี่นานแล้วครับผมสีมันแล้วดูคล้ำเลยใช่ไหมใช่ครับสีมันดำมากแล้วความดูจากความข้นเหนียวแล้วมาสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับพี่ได้ครับผมงั้นจัดการเลยครับงั้นให้น้องเปลี่ยนไปเลยนะครับพี่ได้ครับผมเป็นตัวเลสซิ่งครับผม 10W40 คืออะไรพี่ 10W40 คือค่าความหนืดและค่าความร้อนของตัวน้ำมันเครื่องครับผมเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับตัวรถและเหมาะสมกับสภาพอากาศที่เราใช้ด้วยพูดเหมือนผู้เชี่ยวชาญนะเปล่ามั่วจริงก็นิดหน่อยคือเราใช้ 10W 40หรือ50ก็ได้สำหรับแซดคันนี้
ดเลยว่าดำมากคือด้วยความที่รถผมวิ่งน้อยวิ่งแค่ไปกลับประมาณ10กว่าโลอ่ะผมก็เลยแบบจดระยะไว้ไงควรจะเปลี่ยนประมาณสักประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กิโลตอนนี้มันยังไม่ถึงแต่มาดูสภาพคือมันดำมากดำแบบดำเลยเพราะอะไรพี่ก็อาจจะด้วยการใช้งานด้วยแล้วก็อายุของน้ำมันเครื่องแล้วก็เราไม่ได้ขับมันนานด้วยมันมีหลายสาเหตุอาจจะต้องให้พี่เขาเนี่ยแหละช่วยเปลี่ยนแหละเอาใหม่ๆไปเลยพี่ครับผมถามนิดนึงตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเราควรเปลี่ยนอายุของมันเนี่ยควรจะเป็นกี่กิโลหรือว่ากี่ปีกี่เดือนอะไรครับถ้าตามสเต็ปแล้วนะครับถ้าเป็นของมอเตอร์ไซค์ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์ใช้เป็นน้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์ขึ้นไปเนี่ยเพราะระยะเวลาประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยควรจะเปลี่ยน1ครั้งเพราะว่าเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเล็กกว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์ครับการทำงานของมันเนี่ยจะค่อนข้างหนักกว่าของเครื่องยนต์ใหญ่ทีนี้เวลาไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าความชื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพได้เร็วมากกว่าเพราะฉะนั้นเราใช้ระยะเวลาดีกว่าแต่ใช้น้ำมันให้เกรดสูงขึ้นมานิดนึงก็คือใช้ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครับแสดงว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดมันเนี่ย6เดือนนี่คือผิด6เดือนมันนานเกินไปครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าคือ6เดือนน่ะค่อยเปลี่ยนใช่ครับแต่จริงแล้วควรจะ2เดือนครับผมประมาณ2เดือนเปลี่ยนครั้งนึงเพื่อดูแลสภาพรถให้มันดีขึ้นอ๋อแล้วผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยเขาจะได้อยู่กับเขาจะได้อยู่กับเราได้นานๆครับอย่างนี้นี่เองเนี่ยพี่เสียวไหมพี่มันสูงขนาดนั้นไม่เสียว ผมเห็นแล้วผมเสียวมากเลยครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่แล้วคุณพี่ที่ตรวจเช็คออกมาก็มีระบบเบรกโอเคนะครับพี่ทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับพี่จะมีแค่อย่างเดียวคือน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่วันนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมใช้งานได้แล้วครับขอบคุณนะครับที่มาใช้บริการในวันนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับผมว่ายังไงร้านเรายี่ผมมอไซค์นะครับเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่8โมงเช้าถึงทุ่มนึงนะครับมีบริการโดยช่างพนักงานครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับไปเราไปดูรถกันดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่ผมไปทำรถกันมาก็ผมถือว่าสะอาดพอสมควรเพราะว่าล้างแล้วก็เก็บทุกอย่างอ่ะเรามาดูของแต่งคร่าวๆที่จะได้รับไปครับผมก็อย่างแรกเลยที่เห็นอยู่ก็เป็นโอ้ยรถ เป็นชิวแต่งสำนักไหนไม่รู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก้านเบรกคัทก้านเบรกสีแดงนะจริงๆเป็นสีแดงแต่มันโดนแดดเลียจนมันซีดแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานน้ำมันเบรกลองดูตรงล้อนี่Limited Edition นะเขียนว่าเพลินพุงนะเพลินพุงเลยคือถ้าใครได้ไปจะเอาไปลอกออกก็เรื่องของคุณนะครับผม แล้วก็มีกาดหม้อน้ำเป็นของอะไรไม่รู้ไปดูเอาจำไม่ได้แล้วผมดูแล้วก็จะมีแผลอยู่2แผลครับผมให้ดูตรงนี้เห็นทริกเกอร์ถลอกป่ะมันถลอกนิดเดียวแหละถลอกนิดเดียวแล้วก็กันล้มคืออันนี้คือผมเคยเกิดอุบัติเหตุล้ม1รอบครับผมโดนรถกระแทกเฉาะนิดเดียวก็สภาพตามที่เห็นแล้วครับผมก็จะมีแผลที่ถลอกเห็นป่ะถลอกนิดเดียวแล้วก็ไอตรงแฟริ่งก็ถลอกนิดหน่อยแค่นี้แหละเปลี่ยนแพงไหมถ้าเปลี่ยนไอแฟริ่งนี้ประมาณสักพันหนึ่งมั้งก้อนเนี้ยไม่แรงมากไม่แพงมากแต่ก็ไม่ซีเรียสมันไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เพราะว่าเรามีการล้มซึ่งการล้มก็ถลอกนิดเดียวนี่ครับผมเขาเรียกอะไรกาดตรงหั่มอ่ะถังน้ำมันกันขูดถังน้ำมันเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็อันนี้เป็นรอยจากแมวผมครับอันนี้คือเป็นของแถมให้ไปด้วยครับผมรอยจากแมวแมวควรเบาะแล้วก็จะมีท่ออ่ะท่อสติ๊กเกอร์ผมก็เปลี่ยนให้ไปเป็นอาคาแต่ไม่ใช่ของแท้เป็นงานไทยครับผมมีอะไรอ่ะนี่อ่ะนี่อันนี้กันเสียบัตรกันไม่ใช่กันดีดนะกันแฟนด่าครับผมอันนี้กันแฟนด่าคือขับแรกดีดยันหัวก็เลยต้องติดให้ครับผมก็ทะเบียนสวยมากเลยผมชอบทะเบียนมากเลย4 กห. 8118คือทะเบียนรถใหญ่ผมมัน8181อันนี้ก็8118แล้วก็จะมีนี่ฝั่งนี้โซ่สเตอร์เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะไม่ถึง 3,000 กิโลเหมือนยางเหมือนกันยางก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยดูยางคือแบบลึกจัดเลยเทโค้งคือเทมันแน่นอนครับผมยางโซ่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังเปลี่ยนมาหมดแล้วน้ำมันเครื่องคือคันนี้พร้อมขับแล้วไม่มีอะไรเสียหายคือขับได้ยาว
อันนี้คือตัวอัพตุ๊กตาแฮนด์ให้มันสูงขึ้นเห็นป่ะมันจะมีอ่ะสูงประมาณ 2.5 นิ้วเพื่อเวลาขับไม่ต้องหมอบเยอะผมติดพุงหลักๆก็น่าจะมีตีนเป็ดอีกตีนเป็ดที่ดำหมดแล้วเห็นมั้ยจะตั้งเหรอเออตีนเป็ดเวลารถตั้งมันจะบาลานซ์มันจะดีขึ้นอ่ะก่อนที่จะไปฟังกติกาครับผมไหว้ล่ะช่วยกันกด Subscribe ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยเออและเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนคลับทุกๆคนครับที่คอยสนับสนุนคอยติดตามเพลินภูมิไม่ว่าจะแชร์คลิปหรือกด Subscribe เนี่ยทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกเท่ากันกติกาง่ายๆเลยครับผมรถคันนี้ครับผมจะให้ถ่ายเลขใหม่รถคันนี้ผมวิ่งมาที่ 20,000 XXXX เออผมจะให้ถ่ายเลขใหม่4หลักด้านท้ายใครทายถูกรับไปเลยครับผมรถคันนี้แซ่250เออแต่ผมขอบอกนิดนึงนะคือหลังจากที่ผมประกาศไปว่าผมจะแจกรถคันนี้เนี่ยมีผู้ปกครองหลายๆคนแบบทักอินบ็อกซ์มาดราม่ามาด่าผมนะใช้คำว่าด่าได้เลยนะคุณพร้อมได้เหรอที่จะแจกมอเตอร์ไซคันนี้ซีซีคันใหญ่ขนาดนี้ให้กับน้องๆวัยคึกขนองผมก็เออว่ะงั้นในกรณีที่ผู้โชคดีเนี่ยได้รถคันนี้แต่อายุไม่ถึง18ปีจำเป็นต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่มายืนยันครับผมคุณพ่อคุณแม่ที่มีใบขับขี่มอไซค์ด้วยนะมายืนยันเพื่อรับรถคันนี้ครับผมโดยผู้ปกครองที่ได้ไปก็ลองพิจารณาดูครับว่าจะเก็บรถคันนี้ไว้ให้ถึงเวลาที่น้องๆเขาเหมาะสมหรือถึงอายุ18หรือจะนำคันนี้ไปขายเพื่อเป็นทุนการศึกษาก็แล้วแต่เลยครับผมแต่ถ้าคนที่อายุเกิน18ปีบริบูรณ์ก็เงื่อนไขง่ายๆเลยเอาใบขับขี่มายืนยันครับผมแล้วก็ขับรถคันนี้กลับไปได้เลยครับผมมารับด้วยตัวเองเท่านั้นที่เดอะสกาฟิล์มครับผมสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็มารับรถครับผมจะขนส่งหรือจะขับกลับไปก็แล้วแต่ท่านเลยครับมีเล่มพร้อมนี่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายแน่นอนเดี๋ยววันรับรถผมจะโอนลอยและให้ไปเลยมาดูว่าชื่อผมจริงๆไหนวะชื่อไม่อยู่ไหนนี่ธนกรสมุทรปกรณ์ชื่อผมจริงหน้า18ไม่เคยชนแล้วก็อันนี้ภาษียังไม่ได้จ่ายครับผมหมดตอนมิถุนาไปจัดการเอาเองและเผื่อมีกรณีที่คนตอบซ้ำกันผมจะจับชื่อคนคนนั้นน่ะแล้วก็มาจับฉลากอาจจะให้คุณแผนเป็นคนจับฉลากไหมเราเขียนชื่อเรียงไปเลยแล้วให้คุณแผนวิ่งไปคาบอันไหนคนนั้นได้ไปอ่ะนี่ขึ้นอยู่กับคุณแผนนั้นถ้าซ้ำกันถ้ามีคนตอบถูกเยอะแล้วก็ให้แชร์คลิปนี้ลงไปใน Facebook ของตัวเองแคปมาโพสต์ใน Facebook Fanpage ของผมเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ของโพสต์ที่จะเอามาตรวจสอบเพราะว่าไม่งั้นผมจะตรวจสอบไม่ได้ก็คือแชร์คลิปนี้ลง Facebook ของตัวเองแคปรูปนั้นน่ะแล้วเอามาโพสต์ Facebook Fanpage ของเพลินพุงอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างใต้ใน YouTube ไปด้วยแค่นี้แหละครับผมสิ่งที่ผมต้องการคือผมไม่ได้ต้องการอะไรมากคืออยากจะแบบอยากจะแจกให้กับปีใหม่ไงธันวาแล้วก็อยากจะแจกของขวัญมอบของขวัญปีใหม่กับเพื่อนทุกคนคือไม่ว่าใครจะกดซับใครจะไม่กดซับในอยู่ในกลุ่มไหนก็ช่างก็ถือว่าผมขอแล้วกันช่วยกันกดซับและใครเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแค่นี้แหละอ่ะผมจะให้ดูเลขไมค์ตรงนี้ผมเผื่อรถมันมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรยังไงอ่ะเลขไมค์นี้ยืนยันนะครับผมจาก Google มาวันนี้วันที่27เลขใหม่เท่านี้ครับผมนี่คือคำตอบที่ใครตอบถูกรับไปเลยครับผมรถแซ่250ไม่มีอะไรมากใครยังไม่กด Subscribe ใครยังไม่แชร์ก็แชร์กันไปนะครับผมแจกแค่เท่านี้แล้วใจใจกันไปถือว่ามอบความสุขให้กับประชาชนผ่านมา5ปีแล้วไม่มีความสุขอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยแล้วกันนะผมขับขี่อย่างปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกไปด้วยครับผมไปดีกว่าไปสบายใจแล้ว